่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเฮียครับขอต่อยชามครับตกลงจะเอาโกเด้งหรือโฮเด้งอ้าวมันต่างกันยังไงครับเนี่ยอ้าวก็โกเด้งเป็นลูกชิ้นเนื้อส่วนโฮเด้งก็เป็นลูกชิ้นหมูไงอ๋อแตกต่างกันงั้นเอามา2เลยครับได้เลยพี่จะรอนานโอเคไปโอ้ยคุณตำรวจอย่าตุกติกดิผมไม่ได้เจตนานะครับเดี๋ยวครับคุณตำรวจครับพี่เพื่อนผมโดนจับเรื่องอะไรครับเนี่ยก็ฉันน่ะไปช่วยเพื่อนมาดิวะไอ้จิ๊บเอ้าแล้วเพื่อนพี่คิงเป็นอะไรอ่ะมันโดนหมูกัดเอ้าโดนงูกัดแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะก็ฉันเห็นเพื่อนโดนงูกัดใช่ป่ะฉันก็เลยเอาเชือกเนี่ยรัดให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจอ๋อโถถึงว่าล่ะเนี่ยขออีกชามนะได้ไอ้จิ๊บฟังก่อนดิว่าแล้วมันยังไงต่อนะเอาเชือกรัดแล้วกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแล้วไงต่อพอเชือกรัดแน่นเสร็จแล้วใช่ป่ะเพื่อนน่ะมันก็นอนแน่นิ่งไปเลยเว้ยฉันก็โล่งอกก็เลยพาเพื่อนไปหาหมอปรากฏว่าพอไปถึงมือหมอเท่านั้นแหละเป็นไงหมอบอกว่างูอ่ะไม่มีพิษโอ้ยค่อยโล่งอกแล้วเพื่อนพี่เป็นไงอ่ะตายสนิทเลยดิจะตายได้ไงงูไม่มีพิษก็ตายเพราะคุณคิงเนี่ยเชือกรัดคอเขาไงครับเอาเชือกรัดคองูมันกัดที่ไหนถึงไปรัดคออ่ะงูกัดที่ปากไงฉันก็รัดที่คอแน่นๆเลยรัดคอแล้วตายเลยเออโถเอ้ยพี่คิงจะทำอะไรไม่ต้องมีสติก่อนเฮ้ยคิดเยอะนี่พี่คิงแล้วถ้าเกิดว่างูกัดที่ก่อนบ่ายทำไงก็เอาเชือกรัดก่อนบ่ายให้แน่นกันความหาแล่นเข้าสู่เวิร์กพอยต์เฮ้ยอะไรเราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ช่องเวิร์กพอยต์พี่จะกั้นความฮาทำไมอ่ะพี่ต้องปล่อยความฮาพุ่งเข้าไปอยู่ในช่องเวิร์กพอยต์ดิโอ้โหไม่ได้เลยนี่คุณตำรวจครับฮะเอาออกไปเลยครับออกไปโรงพักเอาออกจากรายการไปเลยครับเฮ้ยออกจากรายการได้ไงเราต้องกั้นความฮาไว้สิเกิดหากันตายกูก็โดนอีกคดีไปเฮ้ย